ถูกลูกใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยข้าพระพุทธเจ้า
จะเป็นคนดีอยากเป็นคนดีมีคุณธรรมมีคุณธรรมร่วมกันนำพาประเทศชาติร่วมกันนำพาประเทศชาติไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนสงบสุขสันติสุขจะรู้รักสามัคคีจะรู้รักสามัคคีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนตลอดไปและประชาชนตลอดไปข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอภาวนาตัวว่าขอภาวนาตัวว่าจะพัฒนาตนเองจะพัฒนาตัวเองเพิ่มการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพิ่มการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเป็นพลังที่ยั่งยืนเพื่อเป็นพลังที่ยั่งยืนในการพัฒนาประเทศต่อไปในการพัฒนาประเทศต่อไปข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัจจวาจาว่าขอถวายสัจจวาจาว่าจะประพฤติปฏิบัติจะประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทตามรอยพระยุคลบาทและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมน้อมนำพระราชดำรัสน้อมนำพระราชดำรัสดำเนินตามพระราชกรณียกิจดำเนินตามพระราชกรณียกิจและเชิญพระราชคุณธรรมจัญญาและเชิญพระราชคุณธรรมจัญญามาเป็นแนวทางการดำรงชีวิตมาเป็นแนวทางการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์เพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธานเพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธานเพื่อความสุขความเจริญเพื่อความสุขความเจริญของปวงข้าพระพุทธเจ้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเพื่อความมั่นคงและเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งมั่งคั่งยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไปยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไปด้วยกล่าวด้วยสมองขอเดชะ